มากันที่เรื่องนี้กันบ้างวันนี้เรามีข่าวสารด้วยนะฮะเรื่องราวของพี่โอ๊ตปาโมดเห็นบอกว่าตอนนี้สุขภาพแย่มากเป็นหลายโรคเหลือเกินนะฮะเขาบอกว่าทุกวันนี้ประคองชีวิตอยู่ได้ด้วยยานะฮะยาวันละถุงเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าเพิ่งจะเสร็จคอนเสิร์ตมาสำหรับตันไฟตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะหลังจากได้พักจนหายเหนื่อยไม่รู้ว่าหายเหนื่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ออกงานนะฮะในฐานะพรีเซนเตอร์ของคลินิกทันตกรรมคอสเดนส์นะฮะต้องบอกคอสเดนส์นะฮะคอสเดนส์ขอโทษนะฮะพร้อมเปิดใจถึงเบื้องหลังสุขภาพนะฮะที่ก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองอ่ะไม่สบายหนักมากถึงขั้นแบบไม่มีเสียงเลยนะฮะจนต้องไปฉีดยาเพื่อประคองร่างกายเนี่ยแหละเพื่อจะขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้พี่โอ๊ตเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าปีนี้สุขภาพอ่ะคือแย่มากแค่เดือนที่เดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอมาแล้วถึง10กว่าครั้งโอ้ไม่ปกตินะที่จะเข้าไปหาหมอถึง10กว่าครั้งนะฮะเพื่อไปส่องกล้องดูกล่องเสียงนะฮะว่าเป็นยังไงเส้นเสียงเป็นยังไงและยังมีแผลในกระเพาะอาหารรวมถึงกรดไหลย้อนอยู่ไหมนะฮะพี่โอ๊ตบอกเลยว่าชีวิตทุกวันนี้ประคองได้ด้วยยาอย่างเดียวเลยนะทุกเช้าอ่ะก็เลขาจะต้องเตรียมยาไว้ให้อ่ะวันละ1ถุงที่จะต้องกินนะฮะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้อาการของโอ๊ตอ่ะหนักมากจริงๆแล้วก็แนะนำว่าเนี่ยต้องหยุดพักงานเพื่อมารักษาอย่างจริงจังนะฮะแต่โอ๊ตก็บอกว่าเนี่ยหยุดงานไม่ได้เลยเพราะงานเยอะมากทั้งงานร้องเพลงถ่ายรายการงานออฟฟิศที่ตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทก็เลยต้องดูแลเองทั้งหมดนะฮะซึ่งตอนนี้คิวงานก็เต็มไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วด้วยก็เลยไม่สามารถจะหยุดพักอะไรแล้วได้จริงๆนะฮะส่วนเรื่องปาร์ตี้พี่โอ๊ตบอกเลยว่าแม้ภาพลักษณ์ตนเองจะดูเป็นคนชอบปาร์ตี้หนักแต่ปกติอ่ะเป็นคนไม่ค่อยดื่มเยอะอยู่แล้วนะฮะเพิ่งจะเลิกดื่มเด็ดขาดตอนนี้เลิกดื่มเด็ดขาดเลยนะฮะมาประมาณ 6-7 เดือนแล้วแหละตั้งแต่ตรวจพบว่าตัวเองอ่ะเป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งพี่โอ๊ตบอกว่าเนี่ยคุณหมอก็ได้เอาชิ้นเนื้อต่างๆไปตรวจดูแล้วนะฮะก็ไม่ได้มีสัญญาณของโรคร้ายให้ต้องวิตกอะไรแต่คือด้วยความที่แบบเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็เลยเลือกที่จะงดดื่มเลิกดื่มมาก็ 6-7 เดือนแล้วอ่ะเราไปอัปเดตเรื่องสุขภาพของพี่โอ๊ตปาโมดนะฮะหนักมากครับจริงๆแล้วก่อนคอนเสิร์ต2สัปดาห์ผมไม่มีเสียงเลยไปซ้อมอ่ะผมซ้อมอะไรไม่ได้เลยได้แต่งับปากเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ซ้อมเต้นได้เท่านั้นเพราะว่าเสียงไม่มีเลยเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็คออักเสบก็คือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตทั้ง2วันทั้งรอบรันทรูกับรอบจริงอ่ะผมก็ต้องฉีดยาเพื่อจะประคองให้ร้องได้อันนั้นฉีดยาจริงฉีดยา2วันเลยครับ2วันวันละเข็มเพื่อจะประคองผมทำงานเยอะจริงเยอะจนหน้าพ่อหน้าแม่ผมไม่เห็นเลยผมเห็นหน้าแม่คือในงานวันคอนเสิร์ตอ่ะคือช่วงผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมสุขภาพแย่มากแล้วก็เดือนนี้ผมไปหาหมอเนี่ยผมคิดว่าต้องมี10ครั้งต้องไปส่องกล้องเข้าไปที่จมูกเพื่อไปดูกล่องเสียงว่ากล่องเสียงเราเป็นยังไงเส้นเสียงเป็นยังไงอาการกรดไหลย้อนที่มาจากแผลในกระเพาะเป็นยังไงแล้วก็มีปลายเดือนที่ผ่านมาก็ไปวางยาสลบเพื่อจะส่องกล้องไปในกระเพาะเพื่อไปดูแผลเนี่ยว่ามันมาเป็นยังไงเลยผมไม่รู้เลยฮะไม่นิดตอนนี้เอาพูดจริงนะคือชีวิตผมมาประคองด้วยยาเลยคือตื่นเช้ามาเลขาผมมาเตรียมมีถุงยา1 ถุงงี้ผมมาคุยกับคุณหมอผมถามว่าคุณหมอครับผมมีโอกาสที่คือตอนนี้เราแก่ขึ้นเนาะเราก็ร้องเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ 100% เหมือนเดิมผมถามคุณหมอว่าเอ๊ะผมจะมีโอกาสกลับไปเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบ 100% ได้อีกมั้ยหมอบอกว่ายังไงต้องหยุดผมก็บอกคุณหมอว่าโอเคครับผมอยากหยุดแต่พอผมหยุดร้องเพลงอ่ะผมก็ยังต้องถ่ายรายการอีกพอผมหยุดถ่ายรายการผมก็ยังต้องประชุมงานที่เป็นงานในช่องอีกพอหยุดทุกอย่างแล้วโอเคน่าจะจบแล้วเอ้าเดี๋ยวเรื่องปัญหาใหม่มาอีกแล้วพนักงานบอกว่าเอางานชิ้นนี้มีปัญหาต้องเอานั้นมาตรวจมันกลายเป็นว่าเราเองก็ไม่ได้พักจริงๆมีเพลเสร็จคอนเสิร์ตเนี่ยผมได้พักวันเดียวพอหลังจากวันนึงที่พักเมื่อวานผมก็เริ่มงานละเนี่ยวันนี้มาวันนี้ก็อีก4งานนี่เพิ่งจะงานแรกเองเหลืออีก3งานยาเยอะขนาดนี้ก็ต้องหยุดดื่มผมเอาจริงผมไม่ดื่มเลยครับผมเลิกดื่มมาน่าจะต้องมี 6-7 เดือนแล้วผมดื่มน้อยมากยิ่งพอเป็นแผลนะพอผมก็ไม่ดื่มหมอขู่อะไรไม่ได้เลยฮะเพราะหมอยังไม่ขู่ผมผมก็แหละแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอเอาชิ้นเนื้อทุกอย่างในกระเพาะลงไปถึงลำไส้เลยอะไปตรวจหมดแล้วก็ทุกอย่างปลอดภัยไม่ได้มีสัญญาณของการเป็นโรคร้ายหรือว่าอะไรแต่ว่าหมอก็บอกว่าก็ต้องพักบ้างหนักอ่ะนั่นแหละฮะต้องบอกว่าอุ๊ยเรื่องสุขภาพสำคัญนะฮะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาได้ของพี่โอ๊ตก็ถือว่าเป็นทางที่เขาจะต้องดูแลตัวเองนะฮะก็ด้วยการที่แบบกินยาแล้วงดดื่มนะฮะถึงจะปาร์ตี้ได้แต่ก็ต้องงดดื่ม 6-7 เดือนมาแล้วนะฮะก็เป็นกำลังใจให้หาย
ป่วยไวๆนะฮะเข้าใจเลยงานก็เยอะนะฮะแต่สุขภาพก็สำคัญ